ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับโจ้ครับสวัสดีครับพี่บีครับครับนะครับพี่บีจากคาร์เซนจีนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่ซีเด็กนะครับหรือว่าโตโยต้าไดวี่เอ็กซ์เพรียนพาร์คนะครับก็อยู่ตรงถนนบางนาตากนะครับวันนี้เนี่ยรถข้างหลังมี2คันก็คือมีริโวโตโยต้าริโวกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์อันนี้ย้ำนะฮะว่าไม่ใช่รถใหม่เป็นไมเนอร์เชนใช่เป็นแค่ไมเนอร์เชนเท่านั้นนะครับครับแต่ว่าการเชนครั้งนี้ค่อนข้างที่จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จะปรับเปลี่ยนโดยส่วนใหญ่เนี่ยไมเนอร์เชนจะทำแต่ภายนอกเปลี่ยนกระจังเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไปตรงไปท้ายอะไรประมาณนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยไมเนอร์เชนแบบนั้นจะอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องมีการทำเครื่องยนต์นะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นปรับช่วงล่างใหม่ด้วยนะช่วงล่างใหม่ด้วยเครื่องยนต์ก็ทำใหม่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะทำมาดูแค่รีโบเท่านั้นนะครับไม่ขับเฉพาะรีโบฟอร์จูเนอร์ยังไม่ได้ขับนะครับส่วนเรื่องราววันนี้มีทดสอบแบบสายเป็นอย่างไรไปดูกันครับครับตามไปเลยคราวนี้เราก็จะได้เจอตัวจริงกับ Toyota Hilux Revo ใหม่ที่เห็นอยู่ข้างๆตัวนี้คือตัว Rocco 2.8 ซึ่งเป็นตัวท็อปมี2ตัวนะคือ Revo เครื่องยนต์นะ Revo แล้วก็ Revo Rocco นะครับพร้อมกันเลยนะฮะ Rocco เป็นรุ่นพิเศษใช่ Rocco เป็นรุ่นพิเศษก็คือเขาบอกว่าเขาทำให้กระจังหน้าเนี่ยใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มันดูบึกบึนแล้วก็รวมถึงไฟที่เป็นใบบีมแล้วก็มีเดย์ไทม์และดิ้งไลน์ในตัวด้วยแต่ว่าไม่เหมือนกับตัวแล็คล็อกไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับลีโว่อะไรชิ้นนี้ก็ไม่เหมือนกันคือชุดหน้าเนี่ยไม่เหมือนสีกระตังหน้าเนี่ยคนละแบบเลยอันนั้นจะเป็นโครเมียมนะครับอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับก็จะดุหน่อยนะอันนี้ครับอันนี้ก็ดูแบบโคมไฟก็เป็นโคมดำใช่ชุดตัดหมอกเหมือนกันชุดตัดหมอกก็ดูไม่เหมือนกันนะมาตรฐานไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้มองเนี่ยให้รู้ว่ามองข้างหน้าให้รู้ว่าอันนี้เป็นล็อกโคไม่ใช่ลิโว่รู้เลยว่าต่างว่าใช่ว่าต่างแน่นอนถ้ามองด้านข้างก็ให้รู้ว่าจุดสังเกตก็คือนี้ตรงนี้ไงตรงนี้คือโป่งของล็อกโคเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยจะดูบึกเบิร์นขึ้นมาหน่อยดูข้างๆก็จะให้รู้ว่าเป็นล็อกโคใช่นะครับเช่นกันเขาลันแล้วแม็กล้อแม็กนิ้วเนี่ยยางเนี่ยก็ต้องมีขอบขาวถ้ามีตัวหนังสือสีขาวนี่ก็เป็นล็อกโคใช่แต่นี้ก็ทำมาได้นะถ้าคนจะซื้อไปอะไรเงี้ยแต่งสีถ้าอยากจะทำแบบที่พี่พูดนะซื้อรุ่นเก่าก็ทำได้อีกอันนึงชิ้นนึงสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ที่แตกต่างก็คือตัวนี้นะนี่ฮะฝาท้ายมาดูตามมาเลยสิ่งที่แตกต่างนะครับของระหว่างรีโว่กับล็อกโคนะครับตัวนี้กล้องอยู่ในตัวใช่ครับนี่นะฮะนี่ผ่อนแรงนะก็คือมีตัวนี้จะมีหนวกเล็กๆตัวนี้นะฮะตัวนี้ให้เบามือหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแหนบบิดชิ้นเล็กๆทอร์ชันบาร์เล็กๆก็คือช่วยไม่ให้มันโครมลงมาเท่านั้นเองใช่ครับแต่หลายอย่างไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยมีเยอะดีเทลที่หลายจุดอะที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยคือเครื่องยนต์ครับพี่ใช่ครับเครื่องยนต์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับจาก170กว่าม้า177เป็น204เพิ่มมา27แรงม้าเลยเพิ่ม27แรงม้าพี่ผมดูว่าเฮ้ยมันเพิ่มอะไรวะสงสัยหลายอย่างหลายคนบอกว่าทำลูกสูบใหม่ผมว่าการทำลูกสูบใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เป็นเรื่องยากคือพอมาถึงวันนี้รู้ว่าทำแหวนใหม่แหวนเนี่ยให้มันเคลือบแหวนเคลือบแหวนลูกสูบให้มันลื่นขึ้นนะครับ ลดฟิกชันความฝืดต่างๆและลูกปืนที่อยู่ในลูกปืนเป็นบอลแบริ่งที่เข้าไปใส่ในแกนเทอร์โบแต่ก่อนเทอร์โบใหญ่ขึ้นด้วยนะเทอร์โบโตขึ้นโมเลกุลให้ปั่นอากาศได้ดีขึ้นและหัวฉีดใหม่ใช่ครับ IR ฉีดใหม่ IR ก็คือ3สิ่งนี้ที่หลักๆที่ทำให้ performance สูงขึ้น
ครับก็หลังจากที่ได้ทดลองขับทั้งหมดนะฮะเป็นไงบ้างส่วนตัวโดยผมชอบเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกในสถานีออฟโรดนะครับจะทำให้ผมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถออฟโรดไม่เก่งไม่จริงๆนะครับแต่ว่าพอมาขับคันนี้แล้วเนี่ยเราสามารถขับออฟโรดได้โดยที่ไม่ต้องมีทักษะเป็นเหมือนโปรเลยขึ้นเลยใช่นะครับแล้วที่ได้คือความนุ่มนวลได้ความแรงได้ความนุ่มนวลแล้วก็มันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆไม่จำเป็นต้องออฟโรดอ่ะคุณซื้อรถคันนี้เผอิญบ้านคุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับเผอิญฝนตกน้ำท่วมดินซุดคุณไปได้คือเขาทำรถให้ขับง่ายขึ้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยขับง่ายขึ้นระบบทุกอย่างที่เคยเป็นตัวช่วยก็ยังมีแต่ว่าพัฒนาได้ดีขึ้นอย่างแบบลงเนินลาดชันอย่างเงี้ยครับปล่อยเบรกปุ๊บเห็นเนินมันความสูงไม่มากแต่ว่าระบบจับเร็วมากพอปุ๊บแล้วดูดแล้วนุ่มนวลใช่ครับอันนี้ไม่มีเสียงเลยนะกริบเลยดีมากดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วรอบความเร็วรอบที่ลดลงเวลาขับเบานะขับขับขึ้นเข้าออฟโรดเนี่ยรอบเดินเบาจะลดเหลือ680มันก็จะไม่กระโดดเวลาเราค่อยๆ ย่องผ่านเนินลูกระนาดสวยงามไปอย่างสมูทสมูทมากขับดีนะครับส่วนผมเนี่ยผมชอบออฟโรดรู้สึกว่าช่วงล่างมันไม่กระโดดอ่ะมันรีบาวซับแรงได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ถูกใจคือพัฒนาการต่อเนื่องคันเร่งก็เหยียบอยู่แล้วยกคันเร่งแล้วต่อได้อีกอ่ะมันไม่ต้องรอรอบดีขึ้นเลยจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าโตโยต้าทำได้ดีโอเคแล้วทั้งหมดก็เป็น Levo Hilux Levo และโคใหม่นะครับในวันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ